ภูมิแพ้ดีขึ้นไหมครับมาภูมิแพ้มันเราจะประมาณ40% 40นะยังเหลืออะไรที่แพ้อะไรไปแล้วที่ว่าแพ้ๆเนี่ยต้องตอบมันชัดว่าเป็นแพ้อะไรกันแน่ฝุ่นพวกฝุ่นนะเจอฝุ่นไม่ได้เลยเนาะอากาศอากาศมันแพ้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ในทับกาอากาศอากาศมีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าเราแพ้มันจะอยู่กับมันได้แล้วงั้นทำความใจเรื่องของอากาศใหม่นะอากาศคือสิ่งที่มันมีอยู่แต่มองไม่เห็นใช่ไหมครับให้คุณมองเห็นอากาศนะครับขาดอากาศได้ไหมครับแปลว่าถ้าแพ้มันไม่ได้ต้องเข้าใจมันโอเคไหมครับถ้าบอกว่าแพ้อากาศต้องเข้าใจอากาศนะแม้ว่าจะมองไม่เห็นก็ต้องเข้าใจมันให้ได้โอไหมครับเข้าใจนะคำนี้ต้องเข้าใจนะอากาศแม้ว่าจะมองไม่เห็นเราจะแพ้มันไม่ได้เพราะมันมีประโยชน์กับร่างกายเราขาดมันไม่ได้เลย1นาทีก็ขาดไม่ได้นะลองกลั้นหายใจสิเดี๋ยวนี้1นาทีไหวไหมครับมาแปลว่าอากาศสำคัญมากเราจะแพ้มันไม่ได้เราจำเป็นต้องรู้มันโอเคไหมครับโอ้นะชนฝุ่นละอองหนีไปไหนก็ไม่พ้นหรอกโลกใบนี้มีที่เดียวที่ไม่มีฝุ่นละอองเลยที่นั่นคือเป็นศูนย์อากาศนะตราบใดที่อยู่ในท่ามกลางของอากาศคือสิ่งแวดล้อมตัวเราหนีไม่พ้นแน่นอนสิ่งที่ว่านั้นเลิกกินยาเพราะกินยังไงก็เอาไม่อยู่มาเข้าใจธรรมชาติของเราดีกว่าธรรมชาติเริ่มต้นงับอากาศใช่ครับดูดกลืนเหมือนกลืนน้ำหน้าเข้าไปทางปากเหมือนกลืนน้ำนะต่อไปกลืนและกลั้นนานๆสับหนึ่งสองกลืนไปแล้วกลั้นนานๆกลั้นให้ได้ประมาณ15วินาทีจึงคายมันออกมาโอไหมครับนี่คือการบ้านนะกลั้นไว้ประมาณ20วินาทีคายออกมากลั้นไว้ประมาณ30วินาทีคายออกมาจนตั้งได้ประมาณ1นาทีสิ่งนี้เองที่จะสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราโอเคไหมแล้วเราก็จะไม่แพ้อะไรโอไหมครับนี่แหละคือการบ้านจากลุงออกต้องทำนะครับเพราะคุณทำคุณได้เองกินยาอยู่ป่ะครับทุกวันนี้ก็กินบางทีกินถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ไม่กินจากผมข่าวที่เราเดือนที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้ได้กินยาไหมครับจากผมข่าวที่แล้วนี่ก็มีกินบ้างยาที่กินมีกี่อย่างจาก3เม็ดลดเหลือ1เม็ดหรือว่าจาก5เหลือ2ก็มีเม็ดเดียวกินเม็ดเดียวเองนะโอเคกินทุกวันไหมครับก็ถ้าเกิดมีอาการก็อาจจะกินแปลว่า5วัน1ครั้งก็เราแต่ถ้าเกิดเป็นก็กินแค่นั้นเองฮะเมื่อเช้านี่ไปกินไหมครับไม่ได้กินอันนี้เดือนตุลาคมน้ำที่28แล้วนะเดือนนี้กินมากี่ครั้งละกี่เม็ด5เม็ด5เม็ดโอเคฮะประมาณ 3-4-5 ต่อครั้งเอาไม่เป็นไรถือว่าห่างเนาะโอ้โหมันเป็นมาตั้ง22ปีแล้วเป็นมั้งแต่แรกเกิดก็แล้วกันนะโอ้โหคันตาเป็นไงตาดีไหมครับก็ดีขึ้นหายคันนะคัดจมูกมีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยเดี๋ยวนี้นะลองดูน่าจะหายคัดจมูกเนาะเอาจมูกเป็นเครื่องวัดนะวันนี้เนาะโอเคนะฮะเราถอดแว่นซะถ้าคัดจมูกหายเอาเรื่องของจมูกตัวคอนเฟิร์มนะหายใจตามปกติโทษครับเราสองมือเปล่าทำให้หายคัดจมูกได้ไหมโอเคนะจมูกเป็นของคุณต้องรู้เองนะจมูกผมไปทำกับตาใช่ไหมคนละเรื่องเลยตากับจมูกมันรู้ทะลุถึงกันนะครับหมอทราบว่าเดิมทีเดียวหูตาจมูกคอหมอคนเดียวสามารถรักษาได้หมดปัจจุบันนี้ไม่ใช่หูคือหมอหูตาคือหมอตาจมูกก็คือหมอจมูกปากฟันก็คือหมอปากหมอฟันโอเคไหมครับเขาแบ่งกันประกอบอาชีพเขาแบ่งกันประกอบอาชีพแบ่งกันเรียนโอเคไหมครับเขาแบ่งกันเรียนแบ่งกันเป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อประกอบอาชีพมันจะมาแย่งกันโอเคไหมครับก็ดีนะเขาคิดถูกนะแต่ของเราไม่ประกอบอาชีพนั้น
เราเอาหายหมดทั้งหมดเลยดีกว่าโอเคไหมใช่หายใจยาวครับมันเจ็บไหมครับนะสมาธิตอบเจ็บไหมครับไม่เจ็บพูดเร็วๆฮะเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ต้องคิดเลยเจ็บไม่เจ็บนะไม่ต้องคิดเลยเพราะมันสัมผัสตรงวินาทีต่อวินาทีอย่าให้มันเลยครับตอบเจ็บไหมครับเจ็บนิดหน่อยแค่นี้พอรู้ว่าเจ็บแล้วก็จับอย่าไปทำแรงนี่ครับถามว่าอย่าลืมนะตอนนี้เรื่องจมูกนะครับถามว่าหายใจโล่งยังครับจมูกโอเคโอเคนะแปลว่าคอนเฟิร์มยืนยันได้เลยแค่สองมือเปล่าก็ทำให้โล่งต่อไปเลิกพูดมันคำว่าภูมิแพ้เพราะว่าเรากำลังสร้างภูมิด้วยตนเองอยู่เวลานี้โอเคนะยากินเพื่อภูมิแพ้ไม่มีทางหายได้นะมีแต่เคมีเข้าไปอยู่ร่างกายเรายิ่งหนักยิ่งเป็นพิษในร่างกายทั้งหมดจำสิ่งที่พูดนี้ลุงหมอเป็นคนพูดถ้าผิดขอรับผิดพูดเดียวถ้าใครบอกว่ายาที่บอกว่ามันแก้ภูมิแพ้ดีเอายามันเยอะๆเอาปากมาด้วยจับยัดให้ดูโอเคนะภาษาลุงหมอเป็นภาษาที่มันตีแตกกัดตกไม่ yes ก็ no ไม่อาจจะระวังทีทั้งหมดยืนยันโดยตัวคุณเองอย่ามาเชื่อลุงหมอลุงหมอให้ความเข้าใจแล้วให้ความเชื่อมั่นในตัวเองจะดำเนินชีวิตได้อย่างสง่างามไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครชีวิตนี้โผล่ไหมครับขึ้นอยู่กับผู้อื่นมาตั้ง22ปีแล้วต่อไปนี้เข้าใจตัวเราเองมั่นใจตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครแต่ต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติระบบธรรมชาติโอเควิทยาศาสตร์เรียนมาเยอะคุณก็เรียนผมก็เรียนมาเหมือนกันวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเรื่องสุขภาพไปไม่รอดแน่นอนเอาธรรมชาติดีกว่าโอนะเข้าใจให้ชัดยาหนึ่งเม็ดที่คุณกินไปแล้วถ้าหากว่าดีก็กินต่อโอเคไหมถ้าไม่ดีก็ทิ้งลงเอาไปฝังดินเอาไว้หรือนะเดี๋ยวไปกินมันก็แล้วกันรวมความมันเนาะอะไรระหว่างมือสองข้างกับยาเทียบไปเองนะครับที่คุณกินมานะหนึ่งครั้งเวลาคุณเป็นคุณกินกับเวลานี้คุณเป็นเจอมือคุณต้องมีปัญญาแยกให้ได้มิฉะนั้นจะไม่เชื่อลุงหมออย่างเดียวใช่ไม่ได้ชัดเจนไหมครับคุณต้องใช้วิธีของคุณเองด้วยนะครับมันถึงจะอาจจะตระหนักท้องจะเกิดขึ้นในตัวคุณเองเนาะโอเคจบข่าวไหมเนาะจะยินดีด้วยครับที่ได้เข้าใจนะครับบุญคือความเข้าใจนะจำด้วยคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไวเป็นคนที่มีบุญนะทุกอย่างดีหมดเนาะดีหมดไปเยอะนะที่มันผ่านมามาถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่มาเจอกันนู่นนะมาถึงวันนี้ถามว่ามันดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ70 70% โอเคครับดีมากครับอยากสบายตัวนั่นเองครับหลวงพ่อหายใจเข้ามันก็สบายตัวไม่คันตามันก็สบายตัวโอเคครับยึดคำว่าสบายตัวเป็นหลักอย่าไปยึดว่าเรามีโรคนั้นเราไม่ยอมรับคำว่าโรคและเราต้องไม่ยอมรับคำว่ารักษาโรคคุณต้องปิดขั้วความคิดนี้ให้ได้นะที่นี่ลุงหงอกไม่ใช่หมอลุงหงอกจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคลุงหงอกไม่ใช่หมอลุงหงอกจึงไม่ใช่คำว่ารักษาแต่ลุงหงอกใช้ว่ากำจัดโอไหมเห็นผลในขณะนี้เนี่ยชัดเจนนะคุณต้องพลิกภาษาให้ได้นะโอเคครับยินดีด้วยครับโอเคจบนี่โอเค